จังหวัดมุกดาหารส่วนที่กำลังตรวจยึดไม้พยุงกว่า60ท่อนที่ซุกซ่อนบริเวณริมแม่น้ำโขงเพื่อเตรียมส่งขายประเทศเพื่อนบ้านค่ะไม้พยุงกว่า60ท่อนเป็นของกลางที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารและทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีตรวจยึดได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านบางทรายใหญ่ตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารหลังได้รับรายงานว่ากลุ่มค้าไม้พยุงข้ามชาตินำไม้มาซุกซ่อนไว้เพื่อเตรียมส่งขายประเทศเพื่อนบ้านพันเอกยุทธนาม่วงภูลสวัสดิ์รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าไม้พยุงที่จับได้จะถูกลำเลียงมาพักไว้เพื่อรอขนส่งลงเรือไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยมีปลายทางที่ประเทศจีนส่วนสาเหตุที่จับได้บ่อยครั้งในช่วงนี้เนื่องจากตลาดจีนได้สั่งนำเข้าไม้พยุงจากไทยจำนวนมากเบื้องต้นนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีค่ะ